2018ภาษาเปลี่ยนชีวิต3มีนาคมนี้หน้าศูนย์การค้าสยามพารากอนมาถึงอีกหนึ่งงานดีๆค่ะในวัดวงการศึกษาบ้านเรากันบ้างค่ะล่าสุด N Concept จัดงานแนวการศึกษาประจำปีค่ะติ๋งบียอน2018ค่ะเปิดตัวโปรเจกต์ใหญ่ภาษาเปลี่ยนชีวิตชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของภาษาในยุคปัจจุบันค่ะที่เป็นพื้นฐานของชีวิตและต่อยอดไปสู่การศึกษาในศาสตร์อื่นๆค่ะด้านนายแพทย์ธรรมศักดิ์เอื้ออภิธรค่ะผู้จัดการทั่วไปโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ N Concept ยังเผยถึงการวางแผนงานของ N Concept ในปีนี้ภายใต้แกนการสื่อสารหลักค่ะคือภาษาเปลี่ยนชีวิตเพื่อชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของภาษาในแง่มุมต่างๆค่ะที่เป็นมากกว่าการศึกษาซึ่งงานติ๋งบียอน2018จะจัดขึ้นในวันที่3มีนาคมนี้ค่ะตั้งแต่เวลา 8:00 นไปจนถึงเวลา 12:30 นณสยามภวรัยชั้น6สยามพารากอนค่ะงานนี้จะเป็นการแนะแนวการศึกษาสำหรับน้องๆค่ะในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายรวมไปถึงผู้ปกครองที่สนใจวางแผนการศึกษาให้กับบุตรหลานค่ะพร้อมอัปเดตการศึกษาจากกูรูด้านต่างๆค่ะรวมไปถึงการชี้ช่องโอกาสทางการศึกษาเพื่อก้าวไปสู่ความสำเร็จของชีวิตต่อไปจ้าสวัสดีครับผมนายแพทย์ธรรมศักดิ์เอื้อพิธรนะครับเป็นผู้จัดการทั่วไปโรงเรียนกวดวิชาและสอนภาษา N Concept E Academy ครับค่ะสวัสดีค่ะทพชาวงกาศิลป์นะคะพี่นิชินค่ะเป็นติวเตอร์ของ N Concept ค่ะค่ะสวัสดีค่ะครูพี่ริซ่านาริสาฮานาสกิค่ะเป็นติวเตอร์ของ N Concept เช่นกันค่ะก็ทิศทางของ N Concept เนี่ยเราเนื่องจากมันมีการเปลี่ยนแปลงด้านการศึกษาเนี่ยเยอะมากนะครับเราก็อยากจะขยายกลุ่มธุรกิจเนี่ยให้ครอบคลุมทั้งกลุ่มที่เป็นมหาวิทยาลัยผู้ใหญ่หรือกลุ่มที่สอบเข้าอินเตอร์หรือว่ากลุ่มที่เป็นของฟังพูดอ่านเขียนสำหรับเด็กเช่นเป็นคอลเลจอย่างนี้เป็นต้นเพราะว่าวงการกวดวิชาสมัยเก่าเนี่ยตลาดเนี่ยมันคงที่ละซึ่งเราก็อยากจะไปเปิดตลาดใหม่ๆซึ่งตลาดพวกนั้นเนี่ยผมคิดว่ายังมีการเจริญเติบโตได้อีกมากนะครับครับค่ะสำหรับที่บอกว่าภาษาเปลี่ยนชีวิตแล้วก็ภาษาเปลี่ยนโลกเนี่ยคือต้องบอกว่าภาษาเนี่ยเป็นเครื่องมืออันทรงพลังที่จะทำให้เราเข้าถึงแหล่งความรู้ทุกอย่างเพราะนั้นถ้าเราได้ภาษาเนี่ยเราจะเข้าถึงแหล่งข้อมูลที่สำคัญเราจะได้รับรู้อะไรก่อนคนอื่นเขาและนั่นก็ทำให้เราพัฒนาตัวเองทำให้เราเปลี่ยนชีวิตตัวเองได้ค่ะก็แล้วก็นอกเหนือจากนั้นเนี่ยคือเราไม่ได้เรียนภาษาแค่เรื่องของภาษาเท่านั้นแต่เราใช้ภาษาเนี่ยเป็นสื่อในการสร้างทักษะอื่นๆให้ครบทุกด้านของชีวิตเพื่อที่จะให้น้องเนี่ยถ้าสามารถพลิกตัวเองได้แล้วเนี่ยแน่นอนพลิกสังคมแล้วก็พลิกโลกให้ดีขึ้นได้ด้วยค่ะ